อีกหนึ่งเรื่องที่น่ายินดีค่ะคุณผู้ชมค่ะพี่มอริสเคค่ะจะได้เจอคุณพ่อแล้วนะคะรอมานาน57ปีก่อนหน้านี้พี่มอริสเคก็ประกาศตามหาคุณพ่อใช่ไหมคะจนได้เจอกันละจนเจอตัวแต่ว่ายังไม่ได้แบบพบกันน่ะเพราะว่าโควิดค่ะ2ปีที่ผ่านมานี้นะคะก็เลยเดินทางไปหาคุณพ่อไม่ได้แต่ว่าล่าสุดค่ะโควิดไม่เป็นอุปสรรคอีกต่อไปตั้งใจแล้วว่า3เมษายนวันเกิดคุณพ่อจะต้องไปร่วมงานวันเกิดให้ได้นะคะโดยตั้งใจว่า17มีนาคมเดี๋ยวจะบินไปที่นั่นค่ะแล้วก็อยู่ที่นั่นนะคะจนวันที่30เมษายนถึงจะบินกลับมาเมืองไทยค่ะคือพี่มอริสเคก็บอกกับเรานะคะว่าความตั้งใจอยากจะซื้อของไปฝากเขานะแต่ว่าญาติคุณพ่อเยอะมากเลย30กว่าคนยังคิดอยู่ว่าจะซื้ออะไรไปนะคะและยังบอกกับเราด้วยว่าคุ้มค่ามากๆที่รอคอยวันนี้ค่ะเตรียมตัวตอนนี้ที่มีปัญหามากที่สุดคือจะเอาอะไรไปฝากพ่อแม่แล้วก็ญาติพี่น้องซึ่งมีตกแล้วตอนนี้ประมาณ30กว่าคนที่เราจะต้องฝากเราก็จะหิ้วอะไรแล้วดันไปสัญญากับพี่สาวแล้วก็ญาติคนสนิทแล้วคนที่แบบว่านำให้เราได้เจอคุณพ่อเนี่ยว่าจะเอาผ้าไหมไปให้แล้วเราก็นั่งคิดผ้าไหมเอาไปให้เขาแล้วเขาแต่ละคนก็ตัวใหญ่เขาต้องใช้ผ้าไหมเยอะมากเราต้องซื้อผ้าไหมไปขนาดไหนเพราะว่าเราจะให้เขาตัดกันเองให้เขาชอบว่าสไตล์ไหนแต่เราซื้อไปฉะนั้นนั่นหมายความว่ากระเป๋าที่เราเอาไปเนี่ยจะต้องเต็มไปด้วยของแล้วของฉันล่ะก็เลยมีความรู้สึกว่าของเราไม่เท่าไหร่เพราะว่าไปถึงที่นู่นเนี่ยเราก็เชื่อว่าเราหาของใช้ได้ง่ายอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้กังวลที่สุดก็คือเอาอะไรไปฝากเขาดีที่เขาจะประทับใจและสิ่งหนึ่งที่ผมเนี่ยอยากทำและตั้งใจทำมากก็คืออยากจะเอาดอกมะลิสดไปกราบเท้าพ่อโกรธคนเป็นพ่อเป็นแม่มากแล้วก็มีความรู้สึกว่าฉันอยากเจอพวกเขาเพราะฉันอยากจะแก้แค้นทำให้เขารู้ว่าเนี่ยคุณทำฉันขึ้นมาแล้วคุณไม่รับผิดชอบเนี่ยมันทำให้ฉันทรมานคือคิดหาวิธีแก้แค้นสารพัดตอนนั้นที่อยากเจอเพราะอยากแก้แค้นแต่พอเวลาผ่านไปสิ่งหนึ่งชีวิตของเราเปลี่ยนไปที่เปลี่ยนมากที่สุดก็คือว่าเราเปลี่ยนมาเชื่อในพระเจ้าเนี่ยมาเชื่อในพระเยซูแล้วในคำสอนของพระเยซูคำสอนที่สำคัญเลยก็คือว่าจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวท่านเองแล้วก็จงให้อภัยกับคนที่ทำให้ท่านมีความทุกข์หรือเจ็บช้ำน้ำใจอะไรเงี้ย